และช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศงานสงกรานต์กันที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาค่ะเปิดโอกาสให้คณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็ข้าราชการระดับสูงค่ะรวมถึงผู้ที่ปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเข้ารดน้ำขอพรนะคะในเทศกาลสงกรานต์ท่านนายกเองก็กล่าวอวยพรขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไปฟังเสียงท่านนายกพร้อมกันค่ะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปีนี้สิ่งที่เราทุกคนคาดหวังนะครับประชาชนคาดหวังก็คือเราคาดหวังที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำงานได้ดีขึ้นมีความก้าวหน้าเจริญโตมากขึ้นซึ่งตอนนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ทำมันเองทุกคนต้องทำเองทั้งหมดนะครับเราจะรอให้ใครทำให้เรารอให้ใครมาช่วยรอให้ใครมาดูแลเรานะทั้งหมดทุกอย่างมันเป็นไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราอยากได้อะไรดีขึ้นในปีหน้าเราต้องทำด้วยตัวเราเองทางด้านของกองทัพบกนะคะจัดพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปประจำกองทัพบกแล้วก็รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาชั้นผู้ใหญ่อวยพรให้คนไทยสืบทอดประเพณีแล้วก็เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยกองทัพบกเองก็จะร่วมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะขณะที่กองทัพอากาศค่ะก็มีพิธีส่งน้ำพระแล้วก็เปิดให้กำลังพลรดน้ำขอพรผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมกับร่วมตั้งจุดบริการประชาชนนะคะทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกการจราจรแล้วก็ดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนด้วยค่ะผมพาไปที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับมีการจัดพิธีประเพณีสงกรานต์ศึกษาธิการนะครับในการสืบสานวัฒนธรรมไทยแล้วก็เปิดให้ผู้บริหารของกระทรวงเนี่ยร่วมส่งน้ำขอพรรัฐมนตรีโดยขอให้ข้าราชการทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานทำหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จส่วนที่รัฐสภาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญข้าราชการและสื่อมวลชนนะครับก็ร่วมรดน้ำดำหัวนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับพร้อมกับอวยพรให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขนะครับไม่ประมาทในการใช้ชีวิตปิดท้ายกันที่กกต.กันบ้างครับสำนักงานกกต.หรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จัดพิธีรดน้ำขอพรกรรมการการเลือกตั้งนะครับเน้นย้ำนะความสำคัญในเรื่องของการสืบทอดประเพณีสงกรานต์ที่มีพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ขนทรายเข้าวัดสร้างความสามัคคีภายในครอบครัวและภายในสังคมครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตามภูมิภาคต่างๆนะคะก็เริ่มที่จะจัดกิจกรรมงานสงกรานต์กันแล้วอย่างที่จังหวัดเลยอำเภอนาแห้วจัดงานสงกรานต์สานสัมพันธ์ไทยลาวครั้งที่19บรรยากาศก็บอกว่าเป็นไปอย่างชื่นมื่นทีเดียวค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ล่ะค่ะเป็นขบวนแห่ต้นดอกไม้นะคะในงานสงกรานต์สานสัมพันธ์ไทยลาวครั้งที่19ค่ะที่ลานอเนกประสงค์จุดผ่อนปรนชายแดนไทยลาวบ้านเหมืองแพร่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยค่ะมีชาวไทยแล้วก็ชาวลาวเนี่ยเขาบอกโอ้โหปีนี้มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งทีเดียวกว่า 5,000 คนด้วยกันโดยสงกรานต์นะคะของชาวอำเภอนาแห้วเนี่ยมีความพิเศษนั่นก็คือชาวชุมชนจะมีการทำต้นไม้แล้วก็แห่ไปที่วัดนะคะเพื่อที่จะสักการะพระพุทธเจ้าแล้ววันนี้ก็มีการจัดงานสงกรานต์ค่ะที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุดูหลายจังหวัดแต่วันนี้ทีมข่าวเราจะพาไปดูที่จังหวัดขอนแก่นเขาบอกว่าจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทั้งจังหวัดทีเดียวเพื่อที่จะขอพรในวันปีใหม่ไทยขณะที่ผู้สูงอายุเกือบพันคนไงวันนี้ค่ะเดินแฟชั่นโชว์กันดูอยากจะเห็นนี่มาในชุดไทยนะคะเห็นไหมสีหน้าท่าทางของแต่ละท่านดูนี่ผมรออันนี้ผมรออันนี้ถูกต้องค่ะเดินแฟชั่นไม่พอค่ะโบกไม้บอกมือด้วยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวมีเต้นด้วยนะคะเขาบอกว่าเต้นเพลงอะไรนั่นไหมคะปานามาค่ะพี่ขาครับก็สร้างรอยยิ้มนะคะแล้วก็เสียงหัวเราะนะคะแล้วก็ความอบอุ่นให้กับลูกหลานเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะผมทางธรรมะธรรมโมฮะพาไปที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารกันบ้างนะครับพี่น้องประชาชนก็ร่วมกันนมัสการพระธาตุภูมิมโนรมนะครับส่งน้ำรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมและพระอังคารเพนเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์นะครับส่วนเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทบุรีนะครับก็ได้มีการแถลงข่าวงานประเพณีสงกรานต์วัดใหม่เมืองจันทและงานสงกรานต์ถนนข้าวทิพย์ปลอดเหล้านะครับซึ่งปีนี้ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์กลางคืนของวันที่12เมษายนต่อเนื่องไปถึงนู่นนะฮะวันที่13เมษายนเน้นรณรงค์เรื่องของการงดเหล้าแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่จัดงานอย่างเด็ดขาดนะครับโดยจะตั้งจุดคัดกรองตั้งแต่สี่แยกแวร์ทรายไปจนถึงบริเวณสนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชยซึ่งก็มีระยะทางประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับบรรยากาศการซื้อขายกันบ้างนะซื้อขายของสินค้าที่เทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็พบว่าร้านค้าต่างๆมีพี่น้องประชาชนออกมาเลือกซื้อจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับน้ำอบไทยขวดละ
29บาทนะฮะดินสอพองถุงละ19บาทตุงล้านนาอันนี้ใช้เหมือนกันนะฮะชุดละ39บาทอันนี้เขาจะถวายพระไงนะส่วนขันหรือว่าสลุงนะครับอันนี้จะเริ่มจากขนาดถ้าขนาดเล็กหน่อย15บาทไปจนถึงนู่นแหละครับหลักพันบาทเป็นต้นไปครับ